กล่าวกันว่าพระอุปชาคงหรือหลวงพ่อคงธรรมโชโตอดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระเกจิคณาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองอีกรูปหนึ่งที่มีวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์เกิดในสกุลจันทร์ประเสริฐเมื่อวันที่3เมษายน2407เล่ากันว่าท่านเกิดในเรือนแพซึ่งมีความเชื่อกันว่าถ้าใครกำเนิดในห้องเล็กใต้เรือนแพจะต้องเป็นผู้ชายและครองสมณเพศเป็นพระภิกษุตลอดชีวิตเมื่อมีอายุครบ20ปีเข้าอุปสมบทณวัดเมืองใหม่โดยมีพระอาจารย์ด้วงเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าธรรมโชโตแปลว่าผู้รุ่งเรืองในธรรมต่อมาได้ไปศึกษากับพระเถระชื่อดังในยุคนั้นอีกหลายรูปเนื่องจากหลวงพ่อคงมีฝีมือในเชิงช่างในเบื้องต้นของหลวงพ่อคงได้ซ่อมแซมหอไตรที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นท่านได้สร้างปั้นพระป่าเลไลด้วยฝีมือของท่านเองจนกระทั่งพรรษาที่21ในปีพุทธศักราช2448ชาวบ้านในตำบลบางกระพร้อมอาราธนาท่านมาเป็นเจ้าอาวาสด้วยตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงซึ่งในขณะนั้นวัดบางกระพร้อมไม่มีสมภารปกครองวัดและวัดเองก็อยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมหลวงพ่อคงตกลงรับคำอาราธนาฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดซึ่งชำรุดทรุดโทรมด้วยท่านมีฝีมือในการพัฒนาเป็นทุนเดิมจึงทำให้การสร้างความเจริญแก่วัดสำเร็จลุล่วงในเวลาอันสั้นพุทธศักราช2464ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางกระพร้อมและแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์แม้จะมีภาระงานปกครองวัดแต่ในเดือน4ของทุกปีท่านจะไปปักกฏในป่าช้าข้างวัดเป็นเวลาราว1เดือนเรียกกันว่าลุกขมูลข้างวัดโดยถือว่าเป็นการชำระล้างจิตใจให้สะอาดหลังจากยุ่งกับเรื่องราวทางโลกเกือบตลอดทั้งปีช่วงบั้นปลายชีวิตท่านอาพาธด้วยโรคชราเนื่องจากว่าท่านมีงานอยู่หลายอย่างที่ต้องทำด้วยเป็นกิจของสงฆ์จึงทำให้ท่านไม่มีเวลาพักผ่อนเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2486ขณะที่นั่งร้านเพื่อตกแต่งพระขนงพระพุทธรูปประธานองค์ใหม่เมื่อท่านสวมพระเกศพระประธานแล้วเสร็จท่านก็เกิดอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมแต่มีสติดีเอามือประสานในท่านั่งสมาธิจนหมดลมหายใจถึงแก่มรณภาพในอาการสงบคณะศิษย์เห็นท่านนั่งอยู่นานจึงประคองร่างลงมาจากนั่งร้านจึงรู้ว่าท่านมรณภาพแล้วสิริอายุ78ปี58พรรษาขอบคุณครับ